วันนี้ก็คัดข้อสอบมาเน้นๆน,น,นะซึ่งเป็นข้อสอบจากสนามสอบอรอบทั่วไปสพทซึ่งมธรรมศาสตร์นะครับเป็นคนออกข้อสอบนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มรับกลุ่มออนไลน์สมัครแค่ครั้งเดียวซื้อครั้งเดียวมันครูใช้ติวได้ทุกสนามนะครับสบทอ,อาชีวะนี่กทมกำลังจะเปิดอีกรอบนะครับกทมนะครับสมัครวันที่ยี่สิบเเนี้ยนะครับพรุ่งนี้ นะสมัครพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ27สิงหาเนี่ยสมัครคูกอรมวันแรกเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจคอร์สออนไลน์นะครับสมัครครั้งเดียวครับติวได้ตลอดชีพนะติวให้ทุกสังกัดนะครับทุกสนามไม่ต้องสมัครนะทุกครั้งทุกปีนะเปิดสอบสนามใหม่สมัครใหม่ไม่ต้องนะครับติวให้ตลอดนะครับสมัครแค่ครั้งเดียวพอนะครับในคอร์สตลอดชีพ790บาทนะดาวนโหลดไฟล์้อสอบคุ้มมากครับคุ้มมากนะฮะใครที่สนใจก็ทักไปในช่องแชทได้เลยนะหรือทัก ไปในลิงก์โอเ n นแชทก็ได้หรือใครที่บอกว่าจะสอบครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแลยจะซื้อไฟล์แค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาททิ่นหน้าเพจเลยได้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ซื้อได้เลยนะครับ,บคุณครับกดไปที่ลิงก์ไลน์โอเปนแชทแค่นั้นนะครับ,บคุณครับโอเคเนาะอ่ะมาเพื่อนใครยังไม่มาตามมานะครับวันนี้ E ีสุดท้ายแล้วนะจะเป็นข้อสอบจริงของมอธรรมศาสตร์ทั้งหมดเลยเพราะนั้นวันนี้สําคัญนะ e ีีนี้สําคัญด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าข้อสอบมันก็จะระมคลคายขึ้นกันแต่อาจจะไม่ซ้ำอกนะครับคุณ อ๋อสวัสดีค่ะได้บรรจุอาชีวะรอบกรณีพิเศษแล้วค่ะยินดีด้วยครับครูจารุนีนะครับโอ้ยินดีด้วยนะครับเนาะได้โรงเรียนถูกใจไหมนะถ้าโรงเรียนไม่ถูกใจสมัครไม่ใช่สมัครสอบใหม่อีกนะสอบอีกรอบนะผมแนะนําว่าให้ครูไปสอบครับถ้าสมัครแล้วไปสอบนะไปสอบนะครับ,บ,นะรบเผื่อเราได้โอกาสจังหวะชีวิตนะได้วินัยที่เออที่เราต้องการหรือตอนนี้ถ้าเราต้องการแล้วก็ไม่เป็นไรนะค,รคิดว่าโอเคแล้วค,คุณครูก็นะครับเริ่ม นะครับตาแหน่งใหม่หน้าที่ใหม่นะครับครูเนาะออตําตําแหน่งใหม่หน้าที่เดิมนะก็เป็นครูเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเป็นอาจารย์นะครับเนาะการประกันคุณภาพสอสกับสอบสอบอ,ออกต่างกันไหมครับผมคิดว่ามันจะถามไม่เยอะจะออกไม่เยอะนะครูครับมันจะถามไม่เยอะเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะข้อสอบมันไม่ใช่75ข้อใช่ไหมข้อสอบมันรวมกันทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นวิชาการศึกษาอาจจะประมาณสักเกือบห้าสิบข้อ เพราะฉะนั้นมันจะไม่มาถามตรงนี้เยอะอย่างรอกทั่วไปใช่ไหมปี64อย่างปี64ใครที่ไปสอบนะครับหลักสูตรอาชีวะออกไม่ถึงห้าข้อเลยนะฮะส่วนใหญ่แล้วมันจะถามเกี่ยวกับวิธีการสอนกระบวนการสอนจิตวิทยาครับที่จะออกเยอะครับครครับนะบริบทการเปลี่ยนแปลงบริบทพวกเนี้ยนโยบายต่างๆครูครับเศรษฐกิจพอเพียงพวกนี้ครูดูไว้เลยต้องแม่นครับนะผมบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องไปกังวลนะครับเรารู้ขั้นตอนกระบวนการประกันคุณภาพก็พอ ประเมินภายในประเมินภายนอกไอตัวมาตรฐานมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันคคละระดับการศึกษานะครับแต่มันคงไม่ถามลึกขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเราเน้นไปที่เรื่องทั่วไปครับน้องเรื่องทั่วไปนะฮะโอเคเนาะเพราะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสครับครูครับบางคนอุปจันติวเน้นหลักสูตรอาชีวะหน่อยจะติวเน้นอะไรหลักสูตรอาชีวะนะครับมันจะถามอะไรอย่างสอบกรณีพิเศษเมื่อกี้หลักสูตรอาชีวะยังถามไม่เยอะเลยนะฮะเป็นขนาดสอบภายในกรณีพิเศษของอาชีวะนะฮะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลครับอย่าไปกังวลอย่าไปคิดหนัก คิดลึกกว่าคนออกข้อสอบบางคนนี่ติวหนักอ่านหนักมากเลยนะครับพอไปเจอข้อสอบเขาไม่ทาอะไรลึกขนาดนั้นหรอกครับเจ๊ไหมดังนั้นไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องซสีเรียสเราติวตามตัวชีวิตของเรานะครับโอเคเนาะมา EP สุดท้ายวันนี้นะครับในส่วนของวิชาก,การศึกษามาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดก,การเรียนการสอนนะครับเราจะเริ่มกันที่หน้า29เนาะครั้งที่แล้วเราจบกันที่ EP ที่3นะครับจบกันที่164 นะฮะวันนี้ EP ที่4จะเริ่มที่165ซึ่งจะเริ่มที่เรื่องจิตวิทยาครับอ่าจะเริ่มที่จิตวิยาจิตวิยาพัฒนาการจิตวิยาการศึกษาการให้คําปรึกษาการแนะแนวนะจะเริ่มที่เรื่องจิตวิยาเพราะว่าอ่าหัวข้อแรกเราติวไปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกกับเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อ EP สาที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อ165ถึงข้อ225นะประมาณ60ข้อนะฮะโอเค okay, สวัสดีครูทุกท่านนะครับตอนนี้ หกหมื่นคนแล้วที่กาลังรับชมอยู่ตอนนี้ <c oughs> นะผมมโนไปเองหรือครับครับ <c oughs> ผมมโนไปเองนะฮะเพราะฉะนั้นหกหมื่นคนตอนนี้นะครับคนละหนึ่งแชร์เก็บไปดูอยอนหลังแชร์ให้เพื่อนดูหรือจะแชร์เก็บไว้ติวนะครับกทมเดี๋ยวกทมจะมีคอร์สเดือนหมาหอนอีกเหมือนกันนะฮะใครที่เป็นนักล่าสนามสอบเตรียมตัวไปเลยครับเอกที่เปิดสอบหลักๆน,นี่คณิตภาษาไทยเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยหลักๆนะครับติวรอเลยนะฮะสอบมันทุกสนามสอบมันสอบทุกสังกัดนั่นแหละครับ อย่าไปวาดหวังได้ว่าจะต้องเป็นครูสพทนะนะดีทุกสังกัดดีหมดครับนะสร้างโอกาสสร้างทางเลือกกับตัวเองอย่าไปรอบางคนนี่รอมาเป็นปีสอบไม่ติดอ่าเฟลใช่ไหมบางคนนี่สอบมีสนามไหนสอบพนาการรักงานราชการอัตจักรไปสอบหมดเราจะได้คุ้นสนามอ่าสิงสนามสอบครับโอเคเนาะเพิ่งเาชมติวครั้งแรกครับยินดีข้าบงูครับเนาะย้อนหลังได้นะครับไปดูตามหน้าเพจนะแชร์ไปดูย้อนหลังได้นะครับกูครับมาโอเค วันนี้ EP ที่4นะครับ EP สุดท้ายนะครับ60ข้อที่เหลือนะฮะเนาะเริ่มกันที่ข้อ1 6 5ครับวันนี้เรื่องนะครับจิตวิทยาครับนะฮะจิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาการศึตสาจิตวิทยาการให้ค้ปรึกษาหรือเรื่องการแนะแนวนะฮะครูปาสรูบอกคิดถึงเสียงอาจารย์เทพไปบรรจุแล้วใช่ไหมนะครับครูครับปรบอาชีวะต้องอ่านไหมครับปรบอาชีวะครูนุ่มก็ติวให้แล้วนะครับมันก็ออกไม่เยอะเหมือนกันนะครับครูครับ รอได้ปีละครั้งครับาะเป็นเอกคาแคนหมูน่าเห็นใจนะครับแต่ถ้ามีที่ไหนเปิดสอบพยายามนะครับสอบกพก็ควรสอบนะครับนะเดี๋ยวอีกสนามหนึ่งนี้ที่จะประกาศก็คือท้องถิ่นครับเพราผมบอกไล้ว่าปี6 7เจ็ดนี่ปีแห่งการสอบครับนะฮะโอเคสวัสดีทุกคนเลยมานะครับนี่ครูปาสครูนี่บรรจุไปแล้วผมจําได้อยู่เมื่อก่อนติวในกลุ่มออนไลน์นะครับครูครับผมอ่านชื่อบ่อยช่วงหลังๆไม่ได้อ่านชื่อเขาแล้วเพราะครูเขาไปบรรจุแล้วนะครับก็แวะเวียนให้กําลังใจนะครับครูครับเนาะมานะครับครูครับข้อ1 6 5นะครับ เรื่องจิตวิทยานะครับการศึกษาอันนี้ออกข้อสอบสพทร,รอบเมื่อกี้นะฮะอ่ามธรรมศาสตร์ออกข้อสอบ,สอบรอครับออกข้อสอบเราต่อไปอ่าสพทนะฮะถามเกี่ยวกับอะไรครับความต้องการของมนุษย์ใช่ไหมอันนี้ผมติวทุกครั้งผมก็จะบอกทุกครั้งมีคีย์เวิร์ดคีย์จำให้ใช่ไหมข้อนี้ไม่น่าจะมีคนตอบผิดนะสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะมีใครเสียงเบาไหมครับหรือเป็นที่เครื่องเราอันนี้มอนิเตอร์ผมนีม่แดงแป๊ดแล้วนะฮะเออมอนิเตอร์ผมแดงแป๊ดเลยนะฮะ เพราะนั้นคุณครูเสียงเบาลงหาวิธีมันอาจจะเป็นที่โทรศัพท์หรือระบบนะครับกูครับโอเคเนาะเอกหายากกรทมไม่มีนะฮะโอเคเข้าใจครับงูครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอ่านไม่ทันเลยค่ะสองเดือนทํางานไปด้วยอ่านไม่ทันฟังครับเปิดฟังเปิดฟังไปนะครับกูครับเนาะนะครับมาเริ่มครับปีนี้ครูอ่านชื่อผมบ่อยนะครับผมอยากไปบรรจุแล้วครูเลิงชัยเอาให้ได้ครับฮะไม่ต้องให้ผมเรียกอีกแล้วนะไม่ต้องมายผมเรียกอีกแล้วนะครับ ขอให้การเจอกันวันนี้ EP นี้ให้มันเป็น EP สุดท้ายของพวกเรานะครับเบื่อขี้หน้าผมแล้วไม่ต้องมาเจอกันใหม่แล้วปีหน้าไม่ต้องมาสนามหน้าก็ไม่ต้องมาเลยเอาสนามนี้ให้ได้นะฮะโอเคมาข้อ1 6 5ครับเริ่มลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ใช่ไหมครับซึ่งเป็นแนวคิดของใครครับอับราฮัมมาสโลนะครับมาสโลใช่ไหมครับมาสโลเป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มไหนครับมาสโลเป็นนักจิตวิทยากลุ่มอะไรฮะกลุ่ม มนุษย์นิยมใช่ไหมในกลุ่ม,มนุษย์นิยมนี่ฮิวแมน s ิสนะครับกลุ่ม,มนุษย์นิยมเขาศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ว่ามนุษย์มันมีความต้องการไม่สิ้นสุดจำได้ไหมนะครับความต้องการมนุษย์ไม่สิ้นสุดซึ่งจะเริ่มจากขั้นต้นใช่ไหมครับไปหาขั้นสูงสุดนะครับห้าขั้นใช่ไหมครับไอห้าขั้นเนี่ยนะครับของมนุษย์คุณครูครับจำได้ไหมใครเคยติวปูพื้นฐานนะครับ ที่ติวในกลุ่มลับกลุ่มอกำไรหรือเคยติวในอร์สสดคอรับรองผลร์สก็ไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมมันจะมีคีย์จำคีย์เวิร์ดห้าคีย์เวิร์ดห้าคำใช่ไหมความต้องการของมนุษย์ขั้นมาสโลบอกว่าอับราฮัมมาสโลบอกว่ามนุษย์มีความต้องการขั้นแรกคือได้รับการตอบสนองด้านไหนอตอบสนองด้านร่างกายของตนเองใช่ไหมมนุษย์ต้องการการตอบสนองร่างกายของตนเองนะครับเป็นขั้นแรกเลยเพราะฉะนั้นความต้องการของมนุษย์ขั้นแรกครับหนึ่งคือความต้องการด้านไหนครับ อ่าหนึ่งคือความต้องการด้านร่างกายใช่ไหมอะไรที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของมนุษย์นั่นแหละครับมนุษย์มีความต้องการสิ่งแรกเลยอากาศใช่ไหมอาหารที่อยู่เครื่องุ่งหมที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตที่มันเกี่ยวข้องกับร่างกายของเรานั่นคือสิ่งแรกที่มนุษย์มีความต้องการนะครับมนุษย์ต้องการด้านร่างกายของตัวเองได้รับการตอบสนองทางด้านร่างกายใช่ไหมฮะนี่คือขั้นแรกครับของมาสโลนะฮะสองมนุษย์ต้องการอะไรครับ เมื่อได้รับการตอบสนองด้านร่างกายแล้วต่อไปมนุษย์ต้องการอะไรครับออมนุษย์ต้องการความปลอดภัยครับใช่ไหมมนุษย์ต้องการความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตความปลอดภัยนะครับเกี่ยวกับร่างกายใจ่ะไหมเราต้องการความปลอดภัยทาไมล้วนต้องการความปลอดภัยนี่คือขั้นที่2ใช่ไหมฮะต่อไปฮะขั้นที่3ก็คืออะไรครับมนุษย์ต้องการความรักครับใช่ไหมเราต้องการความรักการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ จะเป็นความรักในรูปแบบไหนก็แล้วแต่มนุษย์ล้วนต้องการความรักนะฮะสี่มนุษย์ต้องการอะไรครับอมนุษย์ต้องการการยอมรับนับถือหรือการเคารพจากคนรอบๆข้างเราต้องการการยอมรับนับถือใช่ไหมอย่างในปัจจุบันเนี้เราเล่นโซเชียลหลายคนเล่นโซเชียลไปเพื่อต้องการยอดวิวยอดไลค์ยอดสับสไครต์ยอดแชร์ใช่ไหมเนี่ยคือเราต้องการการยอมรับอยากเป็นคนเด่นคนดังในสังคมนี่ฮะเราต้องการการยอมรับแต่มันยังไม่จบแค่นี้มันมีทั้งหมดห้าขั้นใช่ไหมครับขั้นที่ห้าคือมนุษย์ต้องการอะไรครับ ขั้นที่5นะครับมนุษย์ต้องการอะไรครับความสําเร็จใช่ไหมหรือการบรรลุศักยภาพเึ่งตนนี่คือขั้นที่5การบรรลุศักยภาพเงินตนคือความสําเร็จในทุกๆด้านใช่ไม่การเรียนความสําเร็จคือเรียนจบมีงานทําเนี่ยมนุษย์ต้องการความสาเร็จหรือการบรรลุศักยภาพนี่คือความต้องการของมนุษย์หขั้นเพราะฉะนั้นใครเคยตีกับผมจําคียจําได้ไหมผมไม่คีจำไปแล้วว่าอะไรครับเอากายภัยรักยอมสําเร็จ ใช่ไหมครับนี่ฮะห้าขั้นกายภัยรัตยอมสําเร็จนี่ครับห้าขั้นแต่พอเอินว่าเมื่อรอบล่าสุดของสบอบบมอธรรมาสารออกข้อสอบนะครับมันไม่ได้ถามขั้นที่ห้าเลยบางคนไปจำเลยโอ้ขั้นสูงสุดค,คือความสําเร็จมันไม่มีความสําเร็จจะจำจะตอบอะไรแหละเนี่ยบางคนนีกหนักนะครับอันนี้คือหนักนะฮะซึ่งข้อสอบข้อนี้นะฮะมันเคยออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับเมื่อประมาณช่วงปี ห้าแปดห้าเก้าครับเป็นข้อสอบเก่าเมื่อก่อนถามแบบนี้เลยมันถามความต้องการขั้นสูงสุดมันไม่เอาความสําเร็จมาครับมันเอาอะไรครับนี่ฮะการยอมรับน้ำถือครับนี่ฮะเนี่ยข้อสอบข้อนี้นะครับเคยออกมาแล้วเมื่อปีห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ม,มศมสตร์มาออกอีกทีถามความต้องการขั้นสูงสุดแต่จริงอ่ะมันคือความสําเร็จแต่ในช้อยไม่มีก็ต้องลองลงมาใช่ไหมนี่ฮะเห็นไหมเพราะข้อสอบนี่ประมาณนี้ นะครับอันนี้ก็สอบจริงสอบทเมื่อล่าสุดปีหกเจ็ดซึ่งออกโดยโมธรรมาศาสตร์โอเคเนาะอันนี้ไม่น่านจะมีคนตอบผิดนะครับดูครับน่าจะได้กันทุกคนเนาะกายภัยรักยอมสําเร็จหขั้นของมาสซโลอับราฮัมมาสซโลนักจิวิทยากลุม่มนุษยนิยมนะครับความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดต้องได้รับการตอบสนองจนกว่าจะพึงพอใจห้าขั้นไล่จากขั้นต้นไปหาขั้นสุดโอเคไปข้อที่2ครับมานะฮะนี่ไอพวกกฎต่างเนี่ยมธรรมาศาสตร์ชอบชอบออกนะครับ ข้อครับไปข้อใดครับเป็นไปตามกฎของสกินเนอร์อชื่อนี้เราจะได้ยินชื่อนี้บ่อยๆใช่ไหมสกิ ner, น ner, เนอร์นะครับสกินเนอร์เนี่ยนะครับเขาทำการทดลองกับหนูนะครับใช่ทำการทดลองกับหนูแล้วเป็นไงครับแล้วเกิดกฎการเรียนรู้ขึ้นมานะครับนั่นคือกฎอะไรครับทฤษฎี การวางเงื่อนไขใช่ไหมสกินเนอร์เนี่ยนะครับทดลองกับหนูแล้วเกิดทฤษฎีอะไรครับทฤษฎีการวางเงื่อนไขเงื่อนไขแบบไหนครับเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบกระทำโดยใช้วิธีการทำอะไรครับนี่ฮะเสริมแรงนี่ครับอันนี้พระเอกของข้อสอบนะครับเรื่องจิตวิทยาเลยครับการเสริมแรง ออกทุกปีทุกสนามไม่ว่าจะสถาบันไหนออกข้อสอบก็าตามนะครับจะต้องมีเรื่องการเสริมแรงซึ่งสกินเนอร์นะครับใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําโดยใช้วิธีการเสริมแรงว่าพฤติกรรมไหนถ้ามันได้รับการเสริมแรงมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นและการเสริมแรงต้องเป็นการเสริมแรงที่แปรเ,เปลี่ยนไม่ใช่การเสริมแรงแบบเดิมๆใช่ไหมเป็นการเสริมแรงที่แปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะทําให้พฤติกรรมเกิดนะครับขึ้นต่อเนื่องนี่คือทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ถ้าใครเคยติวกับผมใช่ไหม เคยติวพื้นฐานมาผมจะให้คีจำว่ายังไงนะนะครับกินนี่ครับแรงนะฮะกระทำจำได้ไหมกินแรงกระทํากินแรงกระทากินก็คือสกินเนอร์นะครับแรงคืออะไรการเสริมแรงในทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนอ่ะข้อเนี้ยไม่น่าจะมีคนตอบผิดนะฮะใช่ไหมก็ไก่บอกคู่มวยจัดการสอบสิบครั้งครั้งละสิบคะแนนสอบทุกครั้งนะครับครั้งละสิบคะแนนอันนี้ มันเป็นการทาอะไรมันเป็นการวัดใช่ไหมเป็นการวัดซึ่งมันจะเข้าสอดคล้องกับทฤษฎีของอะไรนะครับของของใครครับทอนไดใช่ไหมขอไข่คู่หมีให้นักเรียนฝึกคัดลายมือด้วยแบบตัวอักษรฝึกคัดนี่อันนี้ตอบได้เลยนะครับก็คือกฎแห่งการฝึกของใครของทอนไดใช่ไหมกฎสามกฎของทอนได ทฤษฎีการเชื่อมโยงโดยใช้วิธีการลองผิดลองถูกกนในการฝึกทอนไดใช่ไหมครับข้อควายคุมะให้รางวัลกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดการให้รางวัลน,นะครับนี่ครับมันคือการทําอะไรมันคือการเสริมแรงใช่ไหมเด็กได้คะแนนสูงสุดก็เลยได้รางวัลก็ให้การเสริมแรงเด็กทีนี้ผมถามต่อว่าข้อควายเนี่ยการให้รางวัลกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดเนี่ยเป็นการเสริมแรงแบบไหนฮะเห็นไหมแต่นี้ถามต่อได้นะเป็นสถานการณ์ต่อถามต่อได้เลยว่า การให้รางวัลกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยเป็นการเสริมแรงไปไหนเรารู้เรื่เป็นการเสริมแรง,แรรง,รแรงคําว่าให้นี่จําหีได้ไหมพูดบ่อยมากย้ําบ่อยมากการให้ให้คือเพิ่มใช่ไหมให้คือเพิ่มเพราะฉะนั้นเพิ่มรางวัลเป็นการให้ในสิ่งที่ชอบเพราะ,ะนั้น ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ